างสทนชก็ได้เดินหน้าศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมรับฟังข้อเสนอของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างเป็นระบบครับจากการลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ลุ่มน้ำแล้วก็ป่าชายเลนโครงการขุดร่องน้ำปากแม่น้ำเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับเราพบว่าลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยครอบคลุม13ลุ่มน้ำสาขาใน11จังหวัดไม่ได้ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแม่น้ำสายสั้นๆความลาดชันของท้องน้ำสูงบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและลดน้อยลงบริเวณตอนกลางและตอนปลายของลำน้ำจนไหลลงสู่อ่าวไทยสิ่งนี้ครับทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝนเกิดการพังทลายและการกัดเซาะหน้าดินจึงต้องพัฒนาแหล่งน้ำอย่างรอบด้านด้วยโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA ไปฟังเสียงท่านเลขาธิการสทนช.ครับบางแห่งนะครับพื้นที่เราเนี่ยมันมีเป็นพื้นที่ป่านะครับมาถึงข้างล่างตอนกลางเองในรูปแรกเองถึงไม่ได้มีฝนตกเยอะก็ตามแต่ปรากฏว่าฝนตกเยอะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสร้างความมั่นคงของน้ำน้ำก็ยังขาดแคลนอยู่ผมเห็นว่าในพื้นที่นี้นะครับแม้จะดูเรื่องของน้ำน้ำบาดาลก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำเค็มเพราะรูปแบบต่างๆนะครับที่ชุมชนเสนอมาก็คือหาแก้มลิงหาจุดพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันไปด้วยในขณะเดียวกันที่มีความซับซ้อนจากเดิมนะครับเมื่อน้ำไหลหลากมาแล้วปั๊บก็อาจจะกระทบกับชายฝั่งนะครับกระทบกับพื้นที่ชายทะเลซึ่งแน่นอนกฎหมายต่างกันตอนบนอาจจะกฎหมายฉบับหนึ่งตอนล่างนี้นะครับไปเป็นป่าชายเลนซึ่งแน่นอนที่สุดก็มีเรื่องของอนุรักษ์เรื่องฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายทะเลซึ่งอันนี้ก็ต้องจดกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีการจำแนกแล้วหาเจ้าภาพรับผิดชอบป่าตอนล่างของลุ่มน้ำมักจะมีคุณภาพน้ำไม่ดีแต่อันนี้คุณภาพน้ำอาจจะไม่เกี่ยวข้องมากนักแต่คุณภาพน้ำในที่นี้ก็คือความสูงต่ำของตะกอนนะครับที่อาจจะอุดตันทำให้น้ำระบายไม่ทันนะครับเรื่องป่าชายเลนที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำเป็นอุปสรรคของการเปิดทางน้ำเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ที่เรามีอยู่ก็พยายามที่จะเอื้อให้การบริการน้ำเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอะไรที่โอเวอร์รูกันนะครับกฎหมายน้ำจะเป็นกฎหมายหลักเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการขับเคลื่อนเรื่องของแนวทางการจะทำผังน้ำก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะต้องผ่าทางตันของทางน้ำที่อาจจะมีกฎหมายหลายฉบับนะครับตอนนี้กฎหมายน้ำก็เข้าไปดำเนินการแล้วซึ่งมั่นใจว่าเมื่อทำตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขุดร่องน้ำทางน้ำขึ้นมาก็จะมีเจ้าภาพชัดเจนแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการที่ให้หน่วยงานไปทำได้ชัดเจนมากขึ้นครับสำหรับการขุดร่องปากแม่น้ำเทพาตามแผนงานป้องกันน้ำท่วมอำเภอเทพาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปริมาณน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วขึ้นนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของอำเภอเทพาก็จะประกอบไปด้วยการขุดลอกและขยายปากแม่น้ำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบการสร้างท่าเทียบเรือประมงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2564ครับ